สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2559และสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือว่าจะส่งกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะแล้วก็จะได้ร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญกับข่าวของทุกท่านไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจไหมคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะมากันที่ข่าวแรกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายค่ะโดยภายในงานเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยประชาชนชาวคลอง3และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลอง3พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากในส่วนของคณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสกุลและน้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์8รูปก่อนที่คณะสงฆ์และประสงนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์เอกราชศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นเวลา9นาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและไว้อาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดินค่ะและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ได้พาครอบครัวมาสั่งสมบุญกันด้วยการมาพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นของความเป็นครอบครัวที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญด้วยการพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมณประตู5วัดพระธรรมกายโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รณชัยระนัญชโยและคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีและกล่าวให้อวาทถึงความสำคัญของการทำบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้รับมวลสารและได้ลงมือพิมพ์พระของขวัญกันอย่างบุญบันเทิงซึ่งในวันนี้หลายท่านได้มาร่วมบุญพิมพ์พระกันทั้งครอบครัวเพราะต่างต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักการสั่งสมบุญและมั่นใจว่าการทำบุญจะช่วยครอบครัวรู้จักการละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสก็ปกติเราก็จะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใส่บาตรเราก็รู้สึกว่ายังเป็นสัมผัสที่เรายังไม่ลึกซึ้งเท่ากับเรามาพิมพ์พระแต่การมาพิมพ์พระทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมในนั่งสมาธิเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าพระอยู่ในตัวเราอย่างที่ท่านบอกว่าพระธรรมกายเมื่อก่อนไม่ได้เข้าใจนะคะตอนนี้สัมผัสเลยว่าพระธรรมกายคือพระที่อยู่ในตัวเราของเราทุกๆคนที่คอยเตือนสติเราแล้วก็น้อมนำใจเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีๆอยู่ในบุญตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะของกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่มานำเสนอคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะเธอคนนี้ค่ะได้พบความสุขภายในนะคะความสุขใจด้วยการมาสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นประจำทุกวันและเรื่องนี้เองค่ะก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอให้ดีขึ้นส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะถ้าจะให้สาธยายว่าสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วดีอย่างไรมีความสุขแค่ไหนก็คงบรรยายออกมาได้ไม่ดีเท่ากับผู้ที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเทศนากันแรกบทนี้ด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นกัลยาณมิตรชลีรัตน์เสี่ยงหวงเธอผู้ค้นพบความสุขจากการมาสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชีวิตแล้วก็ของประเทศไทยเลยที่มีการมาสวดธรรมจักรแบบนี้หลวงพ่อให้โอกาสให้กับเราแล้วกับสาธุชนทุกๆคนเนี่ยให้ได้มีโอกาสมาเอาบุญพิเศษแบบนี้วันหนึ่งก็พยายามมาสวดให้ได้วันละหนึ่งจบ2จบบ้าง3จบบ้างแต่วันไหนที่สวดได้3จบเนี่ยแบบว่าโอ้โหแบบปลื้มมากเลยวันนี้สวดได้ต้อง3จบเพราะว่าดูตำราสวดเนี่ยก็สวดแบบกระท่อนกระแท่นสวดไม่เป็นแต่ด้วยความที่แบบว่า
มีความอยากได้บุญตรงนี้เพราะว่าในครั้งแต่ละครั้งที่เราได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยแล้วเราได้มาสวดธรรมจักรเนี่ยเรามีความตระหนักอยู่เสมอว่าเหมือนเราอ่ะเป็นประหนึ่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งล้านพระองค์แล้วเราสวดหนึ่งจบเนี่ยก็เหมือนเราได้บูชาพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์สามจบก็ได้ถึงสามล้านพระองค์แบบนี้เราทำให้เกิดความรู้สึกว่าปิติในบุญแล้วก็จากวันที่เราเคยสวดได้วันละสามจบก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆจากสามจบเป็นห้าจบเป็นสิบจบแล้วมากที่สุดที่เราไม่เคยสวดคือ25จบในครั้งนั้นเนี่ยซึ่งแบบเป็นความปลื้มมากตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเรามีความสุขใจมากเลยแล้วมีความสุขทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะต้องมาร่วมสวดธรรมจักรกับหมู่คณะตรงนี้ให้ได้ทุกวันไม่ให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวพอเรามาสวดธรรมจักรมากเข้ามากเข้าทุกวันเนี่ยจากใจที่เป็นคนใจร้อนเนี่ยก็ใจเริ่มสงบแล้วก็ใจเย็นขึ้นหรือจากเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์อ่ะก็จะมีความรู้สึกคิดมองทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เป็นมีความเป็นกลางเพราะเราใจเราลึกถึงแต่คำสวดธรรมจักรในคำแปลก็ดีที่เราได้พยายามอ่านอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยคือเป็นมรรคแปดเนี่ยที่เป็นที่สุดของพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นบทสรุปที่ทำให้แบบเราสามารถดึงมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ในทุกเรื่องยิ่งสวดก็ยิ่งปลื้มยิ่งสวดก็ยิ่งเข้าใจทางสายกลางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และทำให้เธอรู้สึกว่าการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นได้กลั่นกรองกายวาจาใจของเธอให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างไม่รู้ตัวเสียงธรรมจักรที่เราได้สวดกับหมู่คณะเนี่ยจะก้องกังวานอยู่ในใจเราตลอดเวลาทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไปอยู่ในที่แห่งใดเนี่ยเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นวันไหนไม่ได้มาสวดธรรมจักรนะคะวันนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยขาดรสชาติที่มีความสุขในชีวิตไปเพราะว่าการที่เราได้มาในครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราอะได้ปล่อยวางความทุกข์เอาไว้ข้างนอกวัดแล้วเราก้าวเข้ามาในวัดเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเรามากอบโกยบุญเนี่ยให้กับตัวเราเองแล้วเรามาสวดธรรมจักรเท่ากับเราได้มากั่นกายวาจาใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเลยทำให้รู้สึกว่าบทสวดธรรมจักรในแต่ละครั้งที่เรามาสวดเนี่ยเท่ากับเป็นการกั่นกองกายวาจาใจเราไปโดยไม่รู้ตัวแล้วทำให้เรามีสติมากขึ้นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของกัลยาณมิตรชริราชเสี่ยงหวงจากการเพียรมาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นประจำทุกวันถือเป็นปัจจตังคือพึงรู้ได้เฉพาะตนถ้าได้ทำถึงได้รู้แต่ถ้าไม่ได้ทำก็จะไม่มีวันได้รู้ว่าการมาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายนั้นทำให้ชีวิตดีจริงๆ DMC News รายงานและทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ก็ได้จัดสอบปลายภาคระดับขอประจำปีการศึกษา 2/2559 ค่ะระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU จัดสอบปลายภาคระดับขอปีการศึกษา 2/2559 ณห้องสัมมนา SPD 6และ SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการสอบทั้งหมด5กลุ่มรายวิชาได้แก่หมวดวิชา MD กลุ่มวิชาสมาธิหมวดวิชา DF กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรหมวดวิชา GB กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาหมวดวิชา SB กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยและหมวดวิชา GL กลุ่มเป้าหมายชีวิตโดยในครั้งนี้มีทั้งพระภิกษุและคารวาสให้ความสนใจมาสอบเป็นจำนวนมากซึ่งการเรียน DOU เป็นการส่งเสริมให้ตนเองได้มีความสุขจากการได้เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญนำไปใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนทำความดีและ DOU ยังเป็นเข็มทิศชี้นำให้เราเดินทางไปสู่ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกด้วยค่ะแรงบันดาลใจที่มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
แล้วหลวงพ่อเคยพูดว่าเรียนซะนะลูกจะได้ติดภพติดชาติคำพูดนี้ก็เลยทำให้เป็นแรงกระตุ้นที่อยากจะเรียนทั้งที่อายุมากแล้วข้อดีในการที่เรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วในครอบครัวได้เลยก็ทุกท่านนะคะที่ได้รับข่าวจากที่ฉันพูดเนี่ยมาสมัครเรียนนะคะเพราะตอนนี้เขาจะเปิดหลักสูตรใหม่ซึ่งจะเน้นในการที่จะมีสัมมนาร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้จากการกระทำอันนี้จะดีมากเลยแล้วก็สามารถทำให้เรียนรู้ได้เร็วด้วยเอาไปปฏิบัติทันทีเลยแล้วก็พาไปดูในสถานที่ของปูชนียาจารย์ทางเส้นทางรอยทางของท่านแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปฏิปทาของท่านเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นแล้ววันนี้เรามีปูชนียาจารย์เป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคนคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่พระมหาเถระ20พรรษาจำนวน2รูปค่ะหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่พระมหาเถระ20พรรษาจำนวน2รูปคือพระอาจารย์พิเชษรัตติโกและพระสมุขสรพงศ์สุทธสัตโธซึ่งท่านได้สร้างบารมีประจำอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมากว่า10ปีโดยมีคณะกัลยาณมิตรเข้าร่วมมุทิตาสักการะอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ภายในงานผู้แทนคณะกัลยาณมิตรได้กล่าวคำขอขมาแด่พระมหาเถระพร้อมทั้งเปิดประมวลภาพประวัติของพระมหาเถระทั้งสองรูปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับพระมหาเถระทั้งสองรูปเป็นอย่างยิ่งโดยพระมหาเถระทั้งสองรูปได้ร่วมกันขับเคลื่อนและขยายงานพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะทีมงานในจังหวัดจันทบุรีอย่างดียิ่งมาโดยตลอดและมีความศรัทธามั่นคงดำรงอยู่ในเพศสมณะอย่างสง่างามพร้อมพลีกายใจเพื่อพระพุทธศาสนาซึ่งในแต่ละวันได้อุทิศตนทำงานทุ่มเทศักยภาพทั้งหมดเพื่อภารกิจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆด้วยความเชื่อมั่นว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดภารกิจที่ทำเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าที่สุดและร่มเงาผ้ากาวสาวพัดนี้เป็นร่มเงาที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วยค่ะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะที่พระจะบวชได้ถึง20ปีนะคะซึ่งเราเรียกว่าพระมหาเถระต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างสูงนะคะในการสร้างบารมีขยายงานพระพุทธศาสนาเราชาวจันทบุรีแล้วก็พระมหาเถระทั้งสองรูปที่ต่างได้ร่วมสร้างบารมีต่างก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันอุปสรรคต่างๆก็ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีการสร้างบารมีก็ราบรื่นในทุกๆภารกิจที่เราได้มีมโนปณิธานที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเผยแผ่มายังจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแห่งนี้ซึ่งกำลังจะสร้างขึ้นมานะคะก็ได้พระมหาเถระทั้งสองรูปนะคะที่จะเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการที่จะนำพาพวกเราไปสู่เส้นชัยนะคะถึงเป้าหมายที่พระเดชคุณหลวงพ่อตั้งใจเอาไว้นะคะก็กราบมุทิตาพระมหาเถระทั้งสองรูปอีกครั้งนึงค่ะมาต่อกันที่คณะผู้แทนพระเทพยานมหามุนีร่วมถวายกฐินและปัจจัยแด่วัดจารุมาตีกลางกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลค่ะคณะผู้แทนพระเทพยานมหามุนีนำโดยนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกยพสลและกัลยาณมิตรประภาพัฒน์รุจิรัตนรักษ์ได้นำกฐินและปัจจัยถวายวัดจารุมาตีกลางกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงแห่งประเทศเนปาลโดยมีพระตัปปสีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งภายในงานเริ่มด้วยการอัญเชิญผ้ากฐินและพระบรมสารีริกธาตุแห่ไปตามถนนกรุงกาฏมันดุจากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของแขกผู้มีเกียรติก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถวายผ้ากฐินถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสามเณรและแม่ชีถวายมหาสังฆทานเลี้ยงอาหารสาธุชนชาวเนปาลโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศเนปาลและเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศเนปาลมาร่วมพิธีด้วยสำหรับวัดจารุมาตีเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์จารุมาตีซึ่งมีอายุราว 2,300 ปีซึ่งสร้างโดยเจ้าหญิงจารุมาตีธิดาของพระเจ้าอโศก
ภายหลังอภิเษกกับกษัตริย์เนปาลและภายหลังกษัตริย์เสด็จสวรรคตท่านได้บวชเป็นภิกษุณีและสร้างเจดีย์ดังกล่าวถือเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของชาวเนปาลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News ก็มีภาพบรรยากาศงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะโดยในวันนี้เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ใน World News ค่ะตำรวจแห่งรัสเซเรได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนและศึกษาเรียนรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนาเพื่อทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งและนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานโดยมีกัลยาณมิตรเครือวันสุขเจริญเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเดบบี้มอร์ตันอาสาสมัครชาวท้องถิ่นเป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหาประสานสมาจาโรได้บรรยายความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งประวัติวัดพระธรรมกายและประวัติมหาปูชนียาจารย์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเจริญสมาธิภาวนาสร้างความปลื้มปิติให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้านวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอาราธนาศีล5ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวคำถวายคิลานะเภสัชกล่าวคำถวายทายธรรมกล่าวคำถวายกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนากล่าวคำถวายที่ดินกล่าวคำถวายวิหารทานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายรู้ขบวนอัญเชิญภาคกฐินประจำปีพุทธศักราช2559นำโดยคณะประธานเอกทั้ง19คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยมีกัลยาณมิตรกฤษพรออฟซานกัลยาณมิตรทศพรเฮดและกัลยาณมิตรทีน่าเทเรเซ่ซันเดย์นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินส่วนกัลยาณมิตรอานัสสุตาพันธิราชสุนเดอร์นำกล่าวคำอธิษฐานผ้าไตรกฐินจากนั้นกัลยาณมิตรกุนนาดาเนลเซนผู้แทนคณะประธานเอกได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เราต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้อนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรอย่างน้อยวันละ9จบให้ได้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและขอเชิญร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ